ก็กลับมาคำถามใช่ไหมฮะครับแหมทวนอีกทีได้ไหมเพราะเกือบลืมไปแล้วก็เป็นไรครับทวนครับในฐานะของตลาดที่อาจจะไม่เชี่ยวชาญมากสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับวิธีการครับในการที่คิดว่าธรรมะแบบไหนน่าจะโดนใจคนรุ่นมากที่สุดครับจากการที่คุณวิกรมก็มีผู้ตาบังคับมาหลายรุ่นด้วยกันผมก็ยังกลับมาในความเป็นจริงนะมันเนี่ยยังไงกันแล้วเขามีมันมองอะแล้วมนุษย์เนี่ยมีเซนส์ที่เป็นของทุกๆคนแล้วผมว่าทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรควรแต่ด้วยบางครั้งสิ่งแวดล้อมอุปนิสัยหรือสิ่งตัวยวนทำให้อย่างเบนที่เขาจะต้องเดินออกจากที่เขาควรฉะนั้นวันนี้ในการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันตายอยู่ที่เหตุและผลเอายกตัวอย่างอย่างวันนี้ดีกว่าคอมมิวนิสต์นี่ล่มสลายเพราะอะไรเพราะไม่มีเหตุผลนะใช่ไหมเอาแล้วดูจีนสิเอาทำไมจีนประสบความสำเร็จล่ะการเป็นระบบตลาดไปแล้วฮะเอาจีนเขามีระบบแล้วเป็นระบบที่เป็นความจริงเพราะว่าคนจีนเนี่ยมีตั้ง 1,300 ล้านมีอยู่ประมาณกับ 2,000 ภาษาการที่เขาสามารถที่จะทำให้มาอยู่เป็นคนทุกๆคนมาพูดภาษาเดียวกันได้แล้วร้องเพลงชาติเพลงเดียวเนี่ยนั่นมันอยู่ที่ระบบจินเถาเนี่ยเขาเพิ่งพูดนะเขาบอกว่าประเทศจีนเนี่ยประสบความสำเร็จได้มาถึงยันวันนี้เนี่ยเพราะระบบคอมมิวนิสต์แต่เป็นระบบคอมมิวนิสต์ที่สมัยใหม่เป็นระบบคอมมิวนิสต์ที่คิดถึงความเป็นมนุษย์มนุษย์ก็คิดถึงความสำเร็จความสุขความเจริญเห็นไหมครับรัสเซียหรือคอมมิวนิสต์ในอดีตนี่ล่มสลายก็เพราะว่าทำไม